วันนี้นะครับเรามาทำขนมปังเนยสดกันนะครับเตรียมวัตถุดิบดังนี้นะครับ1แป้งขนมปัง1ถ้วยนะครับ240กรัม2นะครับแป้งเค้ก120กรัมนะครับ3นะครับยีสต์ 1.75 กรัมครับ4นะครับน้ำอุ่น1ถ้วย165กรัมครับ5นะครับน้ำตาล75กรัมครับ6นะครับไข่1ฟอง7นะครับเกลือ1ช้อนชา8นะครับเนยสดนะครับ95กรัมครับแบ่งส่วนวัตถุดิบเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1แป้งขนมปังแป้งเค้กและยีสต์นำมาผสมในชามใบที่1ก่อนนะครับแป้งเค้กและแป้งขนมปังแป้งเค้กและยีสต์ผสมให้เข้ากันเป็นส่วนที่1นะครับวัตถุดิบส่วนที่2นะครับนำน้ำตาลใส่เข้าไปแล้วตามด้วยน้ำอุ่น165กรัมใส่เข้าไปแล้วผสมคนให้น้ำตาลละลายนะครับพอน้ำตาลละลายได้ที่แล้วนะครับตามด้วยไข่ผสมลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะครับต่อด้วยเกลือ1ช้อนชาเช่นเดิมนะครับคนให้เข้ากันวัตถุดิบส่วนที่2ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบส่วนที่เป็นน้ําและส่วนที่เป็นแห้งแล้วนะครับนําส่วนที่เป็นน้ําเทลงไปแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผสมไปจนกว่าจะคลุกเคล้าไปจนกว่าที่จะให้เข้ากันก่อนนะครับเมื่อผสมส่วนน้ำกับส่วนแห้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราผสมเนยสดเข้าไปแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนวดต่ออีก45นาทีเมื่อเรานวดแป้งผ่านไป45นาทีจะได้ผลงานดังรูปต่อจากนั้นเราเอาผ้าคลุมก็รอให้แป้งขึ้นโดอีก45นาทีแล้วเจอกันครับมาดูครับเมื่อผ่านไป45นาทีแป้งขึ้นโดเป็นแบบนี้ชกลมไล่ลมออกเพื่อแยกแป้งเป็นชิ้นๆ
ชิ้นละประมาณ35 กรัมแป้งที่แบ่งเป็นชิ้นละ35 กรัมได้ตามรูปนี้นะครับหลังจากนั้นเอาฝาปิดนะครับเพื่อให้แป้งขึ้นโดอีกรอบ45 นาทีนะครับหลังจากผ่านไป45 นาทีเรามาเปิดฝาที่ปิดไว้นะครับแป้งขึ้นโดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราทาไข่นะครับที่ผิวด้านบนนะครับแล้วเรานำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมินะครับ175 องศา15 นาทีนะครับผ่านไป15 นาทีเรามาดูผลงานกันสีสวยใช้ได้กลิ่นหอมน่ารับประทานเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาออกมาครับหลังจากนั้นนะครับเรามาทาเนยสดบนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับน่าพอเราทาเนยสดเรียบร้อยเรามาลองทดสอบดูนะครับสัก1 ชิ้นนะครับมาใส่จานนะครับลองนะครับดูด้านในนะครับเนื้อฟูนุ่มนะครับน่ารับประทานถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวขอตัวนะครับจบแต่เพียงเท่านี้จะไปรับประทานขนมปังเนยสดเพิ่งออกจากเตามาใหม่ๆครับ